สบายดีพบกับลุงคาบ้าอีกแล้วในรายการทิศขอบสงสน EP ที่3เรื่องกองทุนสัตวแพทย์บ้านมื้อนี้ลุงคาว่าจะพาไปเบิ่งหนึ่งในกิจกรรมทุนสัตวแพทย์ที่พวกเขาเอาตัวแทนสมสนเป็นอาสาสมัครสัตวแพทย์เพื่อปัวสัตว์ฮู้บ่ก่อนที่จะมีโครงการนี้ชาวบ้านสูญเสียสัตว์เลี้ยงของพวกเขาหลายตัวต่อปีย้อนพญาและพวกฮู้วิธีปิ่นปัวอย่างถูกวิธีย้อนว่าอาศัยอยู่ห่างไกลโซกลี่บ่มีบ่อนซื้อยาปัวพญาสัตว์ชาวบ้านบ่สามารถนำสัตว์ของตัวเองไปปิ่นปัวในเมืองเพื่อเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวพวกได้เลือกเอาอาสาสมัครสัตวแพทย์ไปฝึกอบรมวิธีป้องกันสัตว์ให้ถูกวิธีนอกจากนี้ทางโครงการก็ช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์ยาป้องกันพยาธิยาปัวสัตว์จำนวนหนึ่งให้กับอาสาสมัครสัตวแพทย์บ้านบ่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเขาไปสัมภาษณ์อาสาสมัครสัตวแพทย์บ้านนำกันเลยข้าพเจ้าชื่อถาบุพวัตคำพวงอยู่หวานเกเรใหญ่เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักอาชีพเป็นประชาชนเนาะเลี้ยงสัตว์ปลูกพังสัตวแพทย์ผ่านเขาร่วมโครงการมากับประมาณ1ปีก็ได้รับการฝึกอบรมจากทางโครงการกาวาและก็ได้รับอุปกรณ์เครื่องมือสัตวแพทย์เป็นเข็มเป็นซักยาวัคซีนกะลียายร้ายที่ว่าไรมามีโอกาสไรมาเขาห่วมพืออุหมนำทางโครงการกาวาเฮาก็เลยมีความหูเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ขึ้นเติมจากการบ่เคยหูการเลี้ยงสัตว์ก็มาได้หูไรหูจักการปิ่นปัวแล้วก็การเลี้ยงแบบถูกวิธีตะกี้นี่บ่มีบ่อนปัวอันนั้นใส่อันนั้นหญ้าพื้นเมืองเฮาเป็นแกนใหม่แกนต่อไปกันบ่ไรก็แม่นตายเป็นสัตว์ตายบ่มีบ่อนไปปัวก็มีการเปลี่ยนแปลงร้ายสำหรับครอบครัวข้าพเจ้าเองจากที่เคยเลี้ยงสัตว์มามักตายก็เดี๋ยวนี้ก็การตายก็น้อยลงอีกอย่างก็ประชาชนภายในบ้านเขาก็ได้ช่วยเหลือเขาหลายอย่างที่ว่ายามฉีดวัคซีนเขาก็ฉีดวัคซีนสัตว์เป็นพยาธิเขาก็เลยไปปิ่นปัวให้เขาจุดดีของการเลี้ยงสัตว์ก็มีดีหลายอย่างต้นต่อก็แก้ไขขอบคุณสารเนาะเจ็บไข้สองมากก็เสื่อเครื่องนุ่งห่มของลูกเขาเฮียนเทอราปีการทำการเฮียนเขาก็บ่มีหลายๆอย่างเขาก็ยิงใส่ตั้งแต่ปลูกพังกับเลี้ยงสัตว์ก็มีแต่ไข้สัตว์เวลาลูกสิเขาเฮียนอีหยังเขาก็ไข้สัตว์ไปซื้อเครื่องอุปกรณ์ของเฮียนมาให้ลูกเฮียนนะบ่บ้านเฮามันบ่มีโรงจักโรงงานสิไปทํางานหยังเฮาก็อาศัยตั้งแต่หลักๆกับปลูกพังเลี้ยงสัตว์ในตนาก็อยากให้ทั้งโครงการมาเปิดเพื่ออุปโภคใหม่เพื่อหับหูเพื่อเฮียนหูขึ้นเติมเพื่อให้สัตวแพทย์คันบ้านยังอาสาสมัครคือทั้งข้าพเจ้านี้มีความผูกสูงขึ้นเติม